แตกเร็วๆเขียนชื่อตัวเองค่ะเสร็จได้ยังคะของคุณครูนะคะวันนี้กิจกรรมประเมินผลเขียนคำอ่านจากคำต่อไปนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะจดคำลงไปแล้วเขียนลงไปในสมุดเขียนคำอ่านไหมคุณครูพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลงมือเลยค่ะข้อสอบของคุณครูมี10ข้อเพราะฉะนั้นเด็กๆต้นทางที่อยู่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะปลายทางโรงเรียนวังไกลกังวลคุณครูมีแบบประเมินให้แล้วส่วนปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดเขียนชื่อแล้วก็เขียนข้อ1ข้อ2ข้อ3จนถึงข้อ10ค่ะเวลา10นาทีไม่ถึง10นาทีพอไหมคะเขียนคำอ่านเมื่อกี้เราเขียนเราอ่านแล้วเราเขียนแล้วน่าจะเขียนได้ไม่ลอกกันนะคะลูกไม่ลอกกันไม่ลอกกันคุณครูเปิดเพลงพรปีใหม่ให้ฟังขอแก้ข้อ8นิดนึงนะคะเพราะว่าซ้ำคำตกแต่งให้สวยงามด้วยใครที่เสร็จแล้วนะคะตกแต่งแบบประเมินที่เราได้ไปนี่แหละให้สวยงามรอเวลาที่เพื่อนด้วยนะคะเพื่อนยังทำไม่เสร็จใครเสร็จแล้วบ้างคะมี2คนที่เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่เสร็จทำต่อ
ประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงทั้งสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีเสร็จได้ยังคะมียังไม่เสร็จมีคนยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นรีบทำคนที่เสร็จแล้วก็ลองทบทวนดีๆนะคะทบทวนดูตัวเองเขียนถูกไหมเขียนคำอ่านถูกต้องหรือเปล่า10คะแนนนี้คุณครูจะเอาไปรวมกับคะแนนตอบของหนูที่หนูทำมาให้คุณครูทุกๆครั้งนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้คะแนนเยอะๆต้องทบทวนดีในใครยังไม่เสร็จบ้างคนที่เสร็จแล้วเดินมาส่งคุณครูค่ะเอามาส่งเลยพร้อมส่งหลังกล้องก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เวลาของเราเป็นไงคะเดินมาอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับการประเมินผลแม่กลนะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปคุณครูเชื่อว่าหลายคนที่ทำคะแนนได้และหลายคนที่ต้องไปฝึกใหม่เพราะฉะนั้นคนที่ฝึกใหม่ก็ต้องทบทวนบ่อยๆนะคะแล้วเราถึงจะได้เรื่องของแม่กลเอาคำไปใช้คำที่ใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อใช้แล้วก็จำได้นะคะวันนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องของเที่ยวทั่วไทยกับผู้กตัญญูพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ